หรือนี่จะเป็นมิติใหม่บอลไทยจริงๆนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยไทยลีกนะครับเกมแรกในเลก2 2ทีมอย่างบุรีรัมย์แล้วก็เมืองทองมีการใช้ฟอร์เมชั่นแบบไฮบริดเลยนะครับปรับแท็กติกหลากหลายมากตลอดทั้ง90นาทีจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังในทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างถ้าช้างศึกเล่นไม่เลิกพวกเราก็จะเชียร์ไม่เลิกเหมือนเดิมนะครับก่อนจะไปเริ่มต้นคลิปกันนะครับยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยหลังจากจบคลิปนะครับกลับมานัดแรกนะครับของฟุตบอลไทยลีกนะครับก็มีเรื่องน่าสนใจให้ได้พูดถึงกันนะครับหลังเกมก็คงได้คุยกันไปรวมถึงเดี๋ยวคงได้ไลฟ์กันในเต้ฟังต้องซุยนะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยก็ว่ากันถึงไทยลีกช่วงเลกที่2นะครับประเด็นที่จะว่ากันถึงเนี่ยก็เรื่องที่2ทีมดังอย่างบุรีรัมย์แล้วก็เมืองทองนะครับกลับมาออกสตาร์ทในช่วงเลกที่2ด้วยการกลับไปใช้กองหลัง3คนนะครับในระบบ 3-4-3 ครับซึ่งก่อนหน้าที่จะพักเบรกไปเนี่ย2ทีมไม่ได้เล่นระบบหลัง3เลยนะครับฝั่งของกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดเนี่ยออกไปเยือนลำปาง FC นะครับก่อนเกมไลน์อัพออกมาใครๆก็งงนะครับว่าเอมาริโอจะมาในระบบไหนระบบเดิมหรือเปล่า 4-2-3-1 แต่พอเริ่มเกมทุกคนก็แปลกใจนะครับเลือกใช้ระบบแบบไฮบริดฟอร์เมชันเลยครับก็คือการสลับระบบไปตามจังหวะเกมนะครับเมื่อเมืองทองเป็นฝ่ายครองบอลเนี่ยมาริโอจะให้นักเตะเปลี่ยนไปเล่นในระบบ 3-4-3 นะครับด้วยการโยกต้าสุพรปีนากาตาโพที่ปกติเล่นแบ็คซ้ายนะครับหุบเข้ามาเป็นเซนเตอร์ทางฝั่งซ้ายนะครับเป็นระบบหลัง3เพื่อช่วยในการเซตบอลจากแนวรับส่วนเอลิจโจฮันน่ากับบุญทวีเทพวงศ์นะครับจะถูกขยับไปเล่นเป็นวิงแบ็กนะครับคอยวิ่งฉีกหาช่องเพื่อเล่นเกมสวนกลับเร็วซึ่งแผนนี้ดูเหมือนจะได้ผลมากนะครับกับเกมที่เจอลำปางเพราะว่าเวลาเมืองทองสวนกลับเนี่ยนักเตะแนวรับของลำปางก็ต้องคอยพะวงทั้ง3กองหน้าแล้วก็2คู่กลางที่เติมขึ้นมาด้วยนะฮะทำให้เกิดช่องว่างริมเส้นก็ทำให้บุญทวีกับโจฮาน่าเนี่ยที่พาบอลขึ้นมาได้เนี่ยจนถึงกรอบเขตโทษก็ทำได้บ่อยขึ้นส่วนเวลาที่เมืองทองเป็นฝ่ายรับมาริโอเองนะครับก็จะให้นักเตะเนี่ยกลับไปเล่นฟอร์เมชั่นที่เป็น 4-2-3-1 นะครับก็คือเอาง่ายๆก็คือแบ็คซ้ายก็จะเป็นสุพรเซนเตอร์คู่กันและแบ็คขวาก็จะเป็นบุญทวีนั่นเองฟังของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับอดีตเจ้าพ่อหลัง3ในอดีตนะการกลับมาใช้ระบบ 3-4-3 รอบนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยนะครับเพราะว่าตั้งแต่อิชิอิเข้ามาคุมเนี่ยก็ใช้แต่ระบบกองหลัง4คนมาตลอดหรือแม้กระทั่งเกมที่อุ่นเครื่องก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยเห็นกับการใช้ระบบหลัง3แบบเต็มรูปแบบขนาดนี้มาก่อนแต่ก็อย่างว่าที่ผมพูดไปหลังเกมในจากการจบไลฟ์นะครับว่าเกมนี้ของบุรีรัมย์ที่จำเป็นต้องเป็น 3-4-3 เนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าเขาเลือกที่จะพักตัวผู้เล่นที่เป็นแบ็กซ้ายตัวหลักอย่างศาสลักไหประโคนหรือแม้กระทั่งคนที่เล่นย่ายอย่างธีรธรบุญมาทานนั่นเองนะครับแต่เมื่อเกมที่ผ่านมานะครับก็อิชิก็ใช้ฟอร์เมชั่นที่ไฮบริดแบบนี้นะครับส่งสัญญาณให้แฟนบอลได้รู้ว่าเฮ้ยในถ้วยเอเชียครั้งต่อไปเนี่ยบุรีรัมย์ก็อาจจะใช้การปรับฟอร์เมชั่นอยู่เรื่อยๆแบบนี้ใน1เกมเนี่ยเพื่อไปสนั่นเอเชียก็เป็นได้ส่วนเรื่องที่แฟนบอลรู้สึกว่าหลังจากที่บุรีรัมย์กลับมาเล่นหลัง3แล้วดูเกมไม่ไหลลื่นเนี่ยเรื่องนี้แฟนบอลอาจจะต้องรอดูตอนฟูลทีมมากกว่านี้นะครับเช่นตอนที่มีพีระดลฉ่ำรัศมีโกลันกาวซิชศาสลักไหประโคนแล้วก็โกอุ้มธีรธรบุญมาทันเนี่ยกลับมาสตาร์ทเป็น11ตัวจริงเนี่ยแล้วเมื่อตัวจริงครบทุกคนแล้วหน้าตาของความไฮบริดเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะครับอาจจะเป็นศาสลักไหประโคนเนี่ยสลับเป็นแบ็คซ้ายและวิงซ้ายนะครับพีระดลฉ่ำรัศมีเนี่ยเล่นเป็นกองกลางตัวรุกสลับกับถอยมายืนเป็นกลางคู่กับโกลันกาวซิชส่วนพี่อุ้มธีรธรเนี่ยก็จะคอยเป็นทั้งกองกลางและถอยมาเล่นเป็นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายคอยเซตบอลจากแนวรับขึ้นไปนะครับซึ่งการมาของทั้ง4คนก็จะทำให้เราได้เห็นความแตกต่างทั้งเรื่องของการเคลื่อนที่การยืนตำแหน่งและการจ่ายบอลที่หลากหลายและมีมิติตลอด90นาทีมากขึ้นก็คงอาจจะไม่ได้เป็นฟอร์เมชั่นเดียว 4-4-2 4-2-3-1แบบเดิมตลอด90นาทีนั่นเองนะครับก็เป็นว่านี่ก็คือเป็นจุดที่เริ่มสังเกตเห็นจากเกมแรกนะครับจาก2ทีมใหญ่ไทยลีกหลังกลับมาเตะเลกที่2เพื่อนๆรู้สึกยังไงครับหรือมันจะถึงยุคที่ทีมในไทยลีกเนี่ยจะไม่ตายตัวกับระบบฟอร์เมชั่นในการเล่นฟอร์เมชั่นใดฟอร์เมชั่น1นั่นเองคิดเห็นยังไงอย่าลืมเลื่อนมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันครับและคืนนี้เจอกันในเต้ฟังต้องซุย 3:00 ตรงนะครับ